่วนกรณีโรงพยาบาลสนามก็เป็นประเด็นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่นครศรีธรรมราชมีรายงานมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีชาวบ้านไม่พอใจที่มีการไปตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แล้วมีการเอาป้ายผ้าไปผูกเอาไว้นะคะเราไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันค่ะชาวบ้านกำลังมากันเรื่อยๆนะคะนะยอมไหมคะไม่ยอมไม่ยอมค่ะดังดังหิดนะยอมไหมคะยอมไหมคะถ้าไม่ยอมก็เสียงค่ะเขายีมาตั้งทีมสนามที่ตลาดอ่อนโรงพยาบาลสนามมันเขาดับห้องอะไรเรียบร้อยมัดเร็วอย่าให้แต่มั่วหน้าเขียนสู้เราวันแม่ค้าในตลาดก็ต้องมาสู้กันนะไม่งั้นก็ไม่มีทีขายของเงินเนี่ยนี่ค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เอาโรงพยาบาลสนามถ้าเทศบาลตั้งชาวบ้านจะเผาและระบุว่าให้ไปตั้งที่บ้านปลัดอันนี้คือข้อความที่อยู่บนป้ายผ้าที่มีการเอาไปติดเอาไว้นะคะที่หน้าหอประชุมเมืองภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทรา84หรือเขาเรียกกันว่าทุ่งท่าลาดอยู่ที่ตำบลนาเคียนอำเภอเมืองค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปติดเอาไว้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภาพที่มีการแชร์ต่อกันไปในโลกโซเชียลนะคะเป็นป้ายผ้าตัวหนังสือสีแดงแบบนี้ซึ่งทางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต้องประกาศแจ้งเลยนะคะบอกว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยต้องผ่านมติคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดก่อนนะคะถึงจะมีการจัดตั้งได้ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะปรากฏว่าไม่เจอแล้วนะคะป้ายผ้าพวกนี้ถูกเอาเก็บไปหมดแล้วนะคะหอประชุมเองก็มีการปิดประตูไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอประชุมเมืองก็ทราบว่าตอนที่มีคนเอาป้ายผ้ามาติดไว้น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการสลับเวรของเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเอามาติดไว้นะคะแต่พอเช้ามาก็พบว่าป้ายผ้าทั้งหมดถูกเอาออกไปหมดแล้วค่ะ